ศาสนากษัตริย์ไทยเราเทิดทูนไว้ตลอดกาลรวมกันเสริมส่งพุทธศาสตร์สืบไปด้วยใจสมัครสมานสัญลักษณ์นพกะจะเป็นสีทั่วโลกาพวกเราชาวพุทธมามกะขอเชิญคุณพระปกปักรักษาเป็นร่มโพคุ้มครองที่ว่าโดยจิตกุศลเมตตาเป็นสุขหันษาทั่วถึงจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายรับฟังรายการสารธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากดังเจริญตำบลดอยลออำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับฟังขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกแม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าตีเปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดตีวาเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีปู่อุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งต่างหลายทุกท่านตีเปิดวิทยุฟังอยู่ตีบ้านตีจองตีหอตีเฮือนมาปะกันแถมแล้วเนอมาปะกันแถมแล้วมาแล้วมาแล้ว
มาปะกันในรายการสารธรรมยามแลงประจำวันการวันอังคารที่27เดือนเมษายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน8เหนือแฮม1ค่ำพร่ำว่าเป็นวันการ27เมษายนเวลาตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา17นาฬิกาบ่าย3โมงถึง5โมงแลงเป็นเวลาที่ญาติโยมจะได้ฟังรายการสารธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนบิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการอุณหภูมิเวลานี้27องศาก็รู้สึกว่าเย็นกว่าตะวาวันซืนตะวาวันซืนนี่31 32เมื่อวันก็38 39ค่อนข้างที่จะร้อนที่อุณหภูมิลดลงอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อตะคืนนั้นก็มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอดอยหล่อนี่ก็โอ้น้ำขังยังไม่แห้งแต่ญาติโยมสร้างความชุ่มช่ำเย็นมาจัดนักศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะฝนตกหาตะคืนนี้นะวันก่อนนั้นตกบันนักตะใดแต่ตะคืนนี้เต็มอกเต็มใจตกมาดีบ่มีฟ้าแมบฟ้าห้องลมก็บันนักตกมาดีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มาปะกับรายการธรรมะยามแลงณติสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้เวลานี้ก็เจ้าหมูก็จะหายไปหนึ่งสถานีนะที่แม่แจ่มนี่หายไปอาจจะไฟฟ้าดับการอินเทอร์เน็ตลุดการอย่างใดหูเนาะเช็คไปแล้วก็ปรากฏว่าเสียงบ่ออกไฟฟ้าน่าจะดับทางแม่แจ่มก็อยู่ด้วยกัน5สถานีบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 วัดฝ่ายหิน 104.50 วัดห้วยตองซัก 98.75 แล้วก็ที่เมืองฝาง 100.25 วัดพระบาทอุดมแล้วก็ที่วิทยุชุมชนคนนาน้อย FM 91.50 อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านก็อยู่ด้วยกันช่วงแรกนี้ก็ชั่วโมงแรก 89.50 อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงบ่าย3โมงถึง4โมงที่บันทุ่งเรดิโอชีวิตของผู้ที่หันภัยในวัฏสงสารเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเพราะเกิดมาแล้วมุ่งทำความดีมุ่งสร้างบารมีแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญแสวงบารมีเมื่อครั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังมีพระชนอยู่ผู้มีบุญในยุคนั้นสมัยนั้นต่างก็ปากันออกบวชเพราะหันภัยในวัฏสงสารคือหันว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ผู้ที่มีฐานะดีเมื่อพอเพลินๆก็เหมือนว่าจะมีความสุขแต่ที่จริงแล้วล้วนมีความทุกข์เหมือนกันทั้งสิ้นมีชีวิตแบบน่าชื่นอกกลมมีทุกข์สุ่มอยู่ในใจที่บ่ฮู้ว่าจะไปบอกไผระบายไผอู้กับไผฉะนั้นหลายๆท่าน
ก็ปลีกตัวออกมาศึกษาธรรมะบางท่านก็ปฏิบัติธรรมบางท่านก็ออกบวชบางทีก็หวนปลีกมาใจชีวิตที่เรียบง่ายมีแต่อัฐบริขารหล่อเลี้ยงสังขารโดยอาหารสาธุชนแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งส่วนญาติโยมในสมัยพุทธกาลต่างก็ประกอบอาชีพการงานแล้วก็หุมที่จะไปฟังธรรมมาวีมาวันก็ทำงานหาเลี้ยงชีพแมลงก็เข้าวัดฟังธรรมยุคนี้สมัยนี้จะเอาอย่างสมัยพุทธกาลก็ยากญาติโยมเพราะแม้เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมบางทีเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็มีหลายท่านที่บรรลุธรรมแล้วก็เป็นอริยบุคคลอย่างนางวิสาขานายอนาถปิณฑิกเศรษฐีหมดเนี่ยญาติโยมเนาะประเดี๋ยวนี้เฮามีสถานีวิทยุเฮามีสื่อญาติโยมเขาก็มีช่องทางที่จะได้อาบน้ำฟังธรรมก็ประคับประคองจิตใจกันไปญาติโยมนะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติก็ดีไปปั่มเป็งปรมีมีพุทธภาษิตปรากฏในสูตรหนึ่งชื่อว่าอามะคันธสูตรแปลแล้วว่าความเป็นคนประพฤติเยี่ยงนักบวชแต่เป็นผู้ที่มักหมมด้วยธุลีกิเลสมีความเศร้าหมองในกายที่เต็มไปด้วยความปรารถนาแม้จะอาศัยมนต์อาศัยการเส้นสวงก็บ่อาจจะทำให้ผู้นั้นข้ามความสงสัยไปได้หรือทำให้หมดจดไปได้แต่ผู้ใดคุ้มครองดีแล้วในอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหูแจ้งอินทรีย์แล้วตั้งอยู่ในธรรมยินดีในความเป็นคนตรงอ่อนโยนก็ย่อมละทุกข์ได้ทั้งหมดผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ที่บ่ฮู้จักสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมเปิดช่องทางให้ความทุกข์ไหลเข้ามาสู่ตัวเองได้ง่ายความบ่สำรวมจะเป็นเหตุให้ชีวิตนั้นพลังพลาดผิดพลาดพังเผลอคือไปก่อกรรมร่างกายวาจาใจแล้วก็ต้องมารับผลของกรรมมีวิบากติดทุกข์ทรมานเป็นการรองรับอาจจะเหมือนว่าคล้ายๆกับชีวิตนั้นถูกกันแกล้งแต่ติดแท้จริงแล้วเป็นวิบากกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้ส่วนผู้ที่สำรวมอินทรีย์อบรมจิตใจบัคนองปากขนองมือบัคนองเท้ามีใจสงบนิ่งตั้งมั่นตั้งอยู่ในธรรมมีใจฟักใฝ่ในบุญกุศลมั่นคงในรัตนตรัยสามารถข้ามเครื่องเกี่ยวข้องในกรรมคุณทั้งหลายติดหลอกล่อให้มนุษย์เฮาหลงไหลเพลิดเพลินคือแม้จะอาศัยโลกนี้ในการสร้างบารมีแต่ใจก็บ่ติดอยู่ในโลกอยู่ในกามภพมีใจอยู่เหนือโลกปนโลกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ยิ่งเป็นนักบวชยิ่งเป็นพุทธศาสนิกชน
ก็จะต้องคุ้มครองอินทรีย์ให้ดีย่อมยังความศรัทธาให้เลื่อมใสเกิดขึ้นแก่บริษัทสี่แล้วก็ยังเป็นพลวะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในจัตปัจจุบันแถมตัวพุทธองค์ทรงกล่าวตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่ภิกษุจำนวน7รูปเมื่อตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่บุพพารามซึ่งเป็นอารามที่มหาอุบาสิกาวิสาขาได้สร้างถวายในพระพุทธศาสนาเรื่องราวเป็นอย่างไรเรื่องก็มีอยู่ว่ามีภิกษุจำนวน7รูปที่อยู่ในอารามบุพพารามภิกษุถึง7รูปนี่บ่ค่อยสำรวมอินทรีย์มีความคึกขนองเพราะยังเป็นพระวัยรุ่นจนเป็นเหตุให้หมู่สงฆ์ยกเรื่องนี้มาสนทนากันอย่างเฮาทั้งหลายจังหันข่าวออกตามสื่อพระออกตั้งเฟซตั้งหยังพ่องยะเฮาหันข่าวแปลกๆออกมานั่นคือเบิดให้สํารวมอินทรีย์พระวัยรุ่นเน้นวัยรุ่นแต่งตัวเป็นยังแม้ท่านทั้ง7จะมีศรัทธามาบวชแต่เพราะบ่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยก็เลยประพฤติตัวบ่เหมาะสมกับความเป็นบรรพชิตคือผู้หันภัยในวัฏสงสารพุทธองค์ก็รัดรับสั่งให้ห้องท่านเหล่านั้นมาเพื่อจะระลึกจาดหนหลังเพื่อเป็นการเตือนภิกษุเหล่านั้นให้เกิดธรรมสังเวชและพระองค์ก็ได้ให้สติว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระเจ้าอดิศรพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ที่เมืองปารณสีได้มีปัจจัยหนุ่ม7คนเป็นพี่น้องกันได้อาศัยอยู่ในตำบลหนึ่งในแขวงเมืองปารณสีปัจจัยหนุ่มถึง7คนนี่ก็มีใจฟักใฝ่ในการบวชก็เลยพากันออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าแต่เมื่อการเวลาผ่านไปแทนที่จะทำหน้าที่นักบวชให้สมบูรณ์มุ่งละกิเลสเพียรทำไปละความเพียรแต่ฤาษีหนุ่มถึง7ก็มาเล่นคึกขนองปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปอย่างบ่มีประโยชน์ไร้สาระแก่นสารครั้งนั้นโพธิสัตว์เจ้าถือกำเนิดเกิดเป็นพญาอินทร์ส่องติปัญญาจักษุมายังโลกมนุษย์หันพฤติกรรมของท่านทั้ง7ผู้เคยมีความตั้งใจดีแต่ต้นแต่มาเป็นผู้ประมาทในท่ามกลางในภายหลังก็เลยหวังที่จะสงเคราะห์โดยกรุณาพญาอินทร์โพธิสัตว์เจ้าก็เสด็จลงมาจากเทวโลกแปลงกายเป็นพญานกแขกเต้าพญานกแขกเต้าก็คือนกแก้วนะศรัทธาญาติโยมนกแร่นะนกแร่ก็คือนกแก้วนกแก้วก็คือนกแขกเต้าตีอู้ภาษามนุษย์ได้แล้วโพธิสัตว์เจ้าที่แปลงตัวเป็นนกแขกเต้าก็บินมาใกล้อาสมของฤาษีถึง7เกาะอยู่บนกิ่งไม้แล้วก็อู้ลอยๆขึ้นมาว่าพวกคนกินเดนเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างสบายถ้าสำรวมก็จะไปสู่สุคติปรโลกได้ฤาษีตั้งหลายได้ยินนกแขกเต้าอู้อย่างอันต่างก็ถามกันว่าที่นกแขกเต้าอู้นั้น
นกแหกเต้าชมเฮาหรือว่าตำหนิเฮากันแน่นกก็อู้ทันทีว่าเฮาบ่ได้ชมพวกท่านเพราะพวกท่านกินซากศพบ่ได้กินเดนฤาษีก็ย้อนถามว่าหมู่เฮาได้สละบ้านจองสละเพศคฤหัสถ์ออกบวชบ่เคยไปเบียดเบียนไผมีชีวิตอยู่ในป่าโดยการอาศัยซากสัตว์ที่เสือกินขว้างทิ้งอาชีพของเฮาก็บริสุทธิ์ท่านจะมาตำหนิเฮาได้อย่างไรพญานกแหกเต้าก็อู้ว่าเฮาบ่ได้ติเตียนท่านแล้วบ่ได้กล่าวชมแต่เฮาอู้ไปตามความเป็นจริงความเป็นจริงว่าไผก็ตามที่บริโภคอาหารที่เหลือจากสมณะเหลือจากพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมหรือประพฤติตนเป็นคนขอทานก็ตามคนเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นคนกินเดนส่วนท่านทั้งหลายบ่ได้กินเดนเป็นแต่กินซากศพที่เหลือจากสัตว์กินแล้วอาชีพท่านบริสุทธิ์บ่ได้เบียดเบียนไผแต่อาจจะเบียดเบียนตัวเองเพราะการบ่ได้ประพฤติธรรมเหมือนคนประมาทที่ตายไปแล้วเหมือนเดียวกันกับซากศพอันนี้บ่ใช่กรรมตำหนิที่เตียนของเฮาแต่เป็นกรรมกล่าวของบัณฑิตที่กล่าวว่าผู้ประมาทเหมือนคนที่ตายไปแล้วญาติโยมฟังอาจจะได้ยินเสียงเครื่องตัดไม้เนาะจะดังแหงกำแหงหมูได้ยินก็ฮะขออดเอาเนาะสัทธาญาติโยมเปิ่นตัดไม้ข้างๆกุฏิตัดตั้งเมื่อบ่ายโมงแล้วดูไม้สองสามต้นกันมันลมกันลมมันจะปัดมันจะก่นใส่ถนนก่นใส่บ้านจองหอเงินมันสูงไม้ลมแรงพวกกำลังตัดเสียงอาจจะได้ยินบรรยากาศแบบบ้านนอกมาฟังต่อฤาษีตึงเจ็ดก็ได้ฟังกรรมของพญานกแหกเต้าก็เกิดความละอายก็เกิดจิตสำนึกของความเป็นนักบวชขึ้นทันทีว่าแต่เดิมเฮาสู้อุตส่าห์มาบวชเพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงหาทางพ้นทุกข์แต่เป็นจะได้บ่เดี๋ยวนี้เฮากลับกลายเป็นคนประมาทเลินเล่อคึกขนองบ่ทำตามปณิธานดังเดิมติดตั้งใจไว้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เมื่อท่านได้สติแล้วก็ต่างก็มาสำรวมใจสำรวมอินทรีย์ตั้งใจทำความเพียรยังวันคืนล่วงไปด้วยความเพียรจนได้บรรลุฌานสมบัติเป็นนักบวชที่เคารพสักการะของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อภิกษุทั้งเจ็ดรูปได้ฟังธรรมเทศนาจากพระศาสดาจบแล้วภิกษุถึงเจ็ดนั้นก็เกิดธรรมสังเวชได้สติคืนมามีปัญญาผ่องใสมีจิตตั้งมั่นอยู่ในธรรมอยู่ในรัตนตรัยในที่สุดก็บรรลุธรรมตามลำดับตามความเพียรตามกำลังของแต่ละท่านท่านผู้ฟังญาติโยมที่นำมาเล่ายกมากล่าวญาติโยมเขาทั้งหลายได้ฟังนี้เขาจะหันว่าความสำรวมความเพียรมีอุปกรณ์คุณต่อการที่จะเข้าถึงธรรมของพุทธเจ้าเพราะบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรอย่างที่เคยได้บอกเป็นบาลีญาติโยมว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติเป็นกรรมบาลี
บางคนฟังบัตรีก็ว่าเป็นคาถาโทรมาหลังไมค์คนเฒ่าไอ้แม่จะเอาคาถาที่ตู้เจ้าบอกนะคาถาโป้นตุกนะเนี่ยทำไมถึงแบบฟังความหมายแน่จะเอาก็คาถาคาถาในที่นี้หมายความว่าเฮาจะต้องมีความเปลี่ยนวิริเยนะทุกขะมัจเจติแต่ก็ดีนะที่เปิ้นสนใจนะไปสนใจสิ่งที่มันใจสาระที่สาระคือความหมายที่ว่าคนเฮาจะล่วงทุกได้ด้วยความเปลี่ยนนะชีวิตเฮาจะประสบความสำเร็จบ่าว่าทั้งโลกทั้งธรรมอย่างละอ่อนเนาะห้ามเฮียนหนังสือเขาก็ต้องมีความเพียรต่อสู้กับความเกียจคร้านตื่นเจ้ามาอ่านตำรับตำราวันหนึ่งก็อย่าปล่อยเวลาผ่านไปล่วงเลยไปบ่ได้อ่านหนังสือหนังหาศึกษาตำรับตำราญาติโยมเองก็เหมือนเดียวกันวัยทำงานก็ต้องมีความเพียรเฒ่าแก่มาเขาก็มีความเพียรเนี่ยอาบน้ำฟังธรรมเพียรที่จะไหว้พระสวดมนต์เพียรที่จะนั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอันนี้คือความเพียรนะถ้าเมานอนรับบ่ได้ลูกขวายเหียต่อหื้อท่องคาถาได้กำปากมันก็บ่พ้นทุกข์ก็ยังทุกข์อยู่หั่นนะอันนี้เฮาอาศัยความเพียรยิ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติความเพียร นี่ถือว่าเป็นหัวใจนะเนาะผู้มีความเพียรย่อมอยู่ใกล้หนทางพระนิพพานจุดสุดท้ายของทุกๆชีวิตนะต่างมุ่งไปสู่ความดีไปสู่การสร้างบารมีในทางพระพุทธศาสนาก็คือการเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุดต่างกันจะจ้าหรือว่าจะเว้ยขึ้นอยู่กับอินทรีย์อ่อนหรือว่าแก่บารมีนักกว่าน้อยแต่สุดท้ายญาติโยมเขาก็มุ่งไปเลยมุ่งไปมีเป้าหมายฉะนั้นเมื่อเขาเกิดมาจากนี้แล้วเขาควรจะศึกษาทำความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตให้ดีจะไปมัวเมาประมาทเฮือหันมาประพฤติปฏิบัติหมั่นไหวพระสวดมนต์โยโกห้องนั่งสมาธิภาวนาตั้งอกตั้งใจศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมเขานี่เป็นคฤหัสถ์จะมีความสุขความสุขของคฤหัสถ์ก็คือความสุขจากการมีทรัพย์จากการบ่เป็นหนี้การใช้จ่ายทรัพย์ตามสมัยตามแต่บุคคลนะความแบบเป็นนี่ความมีทรัพย์การได้ใจทรัพย์นะอันนี้ถ้าเราพิจารณาความสุขเหล่านี้ตึงเวลาแล้วมันก็มีไปหายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการพัฒนาคุณภาพชีวิตเฮาสูงขึ้นดีขึ้นนี่ญาติโยมพระพุทธเจ้าพระองค์เปิ้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจเป็นอันดับต้นอันดับแรกเพราะใจเฮานี่มันเป็นนายใจเป็นใหญ่ใจของเฮานี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างบัณฑิตนักปราชญ์ก่อนที่เปิ้นจะยะอะหยังเปิ้นก็จะเริ่มต้นที่ใจก่อนเหมือนญาติโยมเขาเนี่ยจะฟังรายการวิทยุก็ตั้งใจก่อนโอ้วันนี้จะตั้งใจฟังรายการสักคำตั้งอกตั้งใจ
จะเนี่ยยังก็เริ่มต้นที่ใจก่อนนะเพราะการฝึกใจเป็นสิ่งที่ยากโดยธรรมชาติของใจเฮานี่มันเว่ยไปหันไปนี่แวบไปแวบมามันบ่เคยอยู่นิ่งเหมือนลิงมันบ่เคยอยู่เฉยช่วงเวลาวินาทีนาทีใจของเฮาเกิดไปหลายเรื่องแล้วตะเลิดเปิดเปิงนะถึงแม้ใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้ยากแต่ก็เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ฝึกฝนจะได้ฝึกฝนด้วยวิธีง่ายๆเอาใจที่มันแวบไปแวบมาเกิดไปเรื่องราวต่างๆออกไปนอกตัวเอามาอยู่กับลมหายใจพิจารณาลมหายใจถ้าเฮาปฏิบัติถูกสัดถูกส่วนปฏิบัติดีแล้วใจเฮานิ่งดีแล้วเฮาจะรู้ว่าความสุขนั้นมันอยู่ตัดนี้ความสุขนั้นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่ละคนก็เลยมีวิธีที่จะเสาะแสวงหาความสุขที่แตกต่างกันบางคนก็มีความสุขจากการได้พอหูสวยๆฟังเสียงเพราะๆได้กลิ่นหอมๆได้ริ้นริมรสอันดีอันชอบความสุขเกิดจากการได้สัมผัสที่อ่อนนุ่มแต่ความสุขเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขจอมปลอมเป็นความสุขที่เจือปนไปด้วยกิเลสเจือปนไปด้วยกามวัตถุกามที่มันออกตามสื่อตามทีวีมันหล่อกิเลสเฮาทั้งนั้นนักร้องนักรำกินเหล้าเมายาออกมามันจอบกิเลสทั้งนั้นหญิงถ้าเฮาไปชื่นชมยินดีไปลุ่มหลงมัวเมาถอนตัวยากเหมือนดอกกุหลาบที่มีหนามแหลมถึงแม้จะมีรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามแต่ก็ซ่อนความแหลมคมไว้พื้นฐานของชีวิตมนุษย์เฮานั่นก็คือความตุกตึงตุกประจำตุกจรตุกประจำตุกจรมันก็เวียนกันมาเยี่ยมเฮาเปลี่ยนกันมาซับไปซับมาทุกประจำก็คืออย่างญาติโยมเขาทุกข์กับสังขารร่างกายจะเอาอย่างมากินแถมแม่แรงนี่กินอิ่มแล้วมันพวกมาเจ้าก็เอาออกเสียกึดแถมจะเอาอย่างมากินมาเจ้านี่เปลี่ยนไปอย่างนี้ทุกข์กับสังขารนี่เจ้ามาก็ต้องหอบมันไปล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันเสาะเสื้อผ้ามาใส่จับกำจับกาไปตามแฟชั่นบำรุงมันดูแลมันมาต้องไปเอาอย่างไก่เพียงแต่ว่าดูกรรมฐานเบื้องต้นนี่มันเป็นทุกข์ประจำเกสาโลมานะขาทันตาตะโจดูแลผมโลมาขนทันตาฟันตะโจผมขนเล็บฟันหนังตะโจนี่ต้องดูแลต้องคัดต้องสีเอามาได้เมนโอเมนชาบต้องตุกกับมันลุกก็โอยนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรเจ็บแข้งเจ็บขาโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มันเป็นทุกข์ประจำสังขารตัวนี้ทุกข์จรนั่นก็คือความอยากได้สิ่งไหนบ่ได้สิ่งนั่นพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจดีใจเสียใจทุกข์จรบางวันก็หัวเราะบางวันก็ร้องไห้บางทีวันเดียวนี่มีหลายอารมณ์
อันนี้เป็นทุกจรหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาศรัทธาญาติโยมความสุขก็เลยเป็นสิ่งที่ผู้คนแสวงหาเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถึงความสุขขั้นพื้นฐานของคฤหัสถ์ไว้อยู่4ประการความสุขของญาติโยมเขาสุขเกิดจากการมีทรัพย์พอเลขบัญชีวันดีคืนดีก็ไปไขตู้มาเอาสตางค์มันนับเอาไว้ปืนหมอนพวกอย่างว่าจกออกเข้าออกจกเข้าจกออกอยู่ฮะทั้งมันก็มีอยู่อย่างเก่าไม่ได้ไปจ่ายอย่างแก้วแหวนเงินทองเอามาพอเอามาลองใส่ก็ไม่ใช่ใส่อวดไผ่เอามาใส่แยงแหวนใส่ออกด้านนอกก็ไม่ได้อันตรายมีความสุขเกิดจากการมีทรัพย์โอ้อันตรายเนอะเวลาใส่สร้อยใส่แหวนยังจะไปเอาโทเอาถ่ายออกลายออกเฟ็ดจะเดิมมันจะแบบเป็นลายโจรมันจะมาหาบ้านบ่ควรทำถ่ายตัวเองมีเงินมีทองถ่ายตัวเองมีทรัพย์สินเนี่ยเอาไปออกอวดเนี่ยระวังให้ดีเนอร์ยุคนี้สมัยนี้แต่ว่ามันซื้นพอข่าวโจรปลอมมาเป็นบุรุษไปชนีส่งพัสดุไปปล้นร้านทองเนี่ยหายจ้อยมันมาหลายอย่างหยัดโยมมาเป็นอย่างบริเวณคนมันกั้นมันอยากอย่างก็จะเอาโมระต้องระวังให้ดีเนอะสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการใจใจทรัพย์สุขจากการบ่เป็นหนี้สุขเกิดจากการประกอบการงานที่บ่มีตดและละเอียดอย่างใดเฮาก็ก่อยฟังกันต่อไปเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสมัยหนึ่งนายอนาถปิณฑิกเศรษฐีเปิ่นได้ถามปัญหาที่คำอกคำใจมาเมินละถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญมนุษย์ในโลกนี้ต่างก็มีความสุขปรารถนาความสุขที่ผิดแผกแตกต่างกันไปการปรารถนาความสุขของมนุษย์แต่ละคนนี่บ่เหมือนกันดังนั้นข้าพระองค์ใครฮู้ว่ามนุษย์เฮาส่วนมากปรารถนาความสุขอย่างใดพ่องพระเจ้าข้าพระองค์ก็ตอบว่าตันอนัถปิณฑิกเศรษฐีอันคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามปรารถนาความสุขสี่ประการนั่นคืออธิสุขังสุขเกิดจากการมีทรัพย์โภคะสุขังสุขเกิดจากการใจทรัพย์อานะนะสุขังสุขเกิดจากการมาเป็นนี่อานะนะวัชชะสุขังสุขเกิดจากการประกอบการงานที่บ่มีตดอันนี้เป็นความสุขตามกาลสมัยสุขเจอจากการมีทรัพย์นี่คืออย่างใดทรัพย์คือโภคะทรัพย์ที่ท่านทั้งหลายกุลบุตรลูกเต้าที่มีความขยันมันเพียรใจบาใจแห้งอาบเหงื่อต่างน้ำถึงจะได้ทรัพย์มาแล้วก็ทรัพย์นั้นก็ต้องได้มาโดยชอบธรรมนะเมื่อพิจารณาหันว่าทรัพย์ตั้งหลายที่ตัวเองได้มาจากความขยันมันเพียรได้มาจอบประกอบโดยธรรมก็เป็นความสุขโสมนัสความสุขอย่างนี้ถึงห้องว่าความสุขเกิดจากการมีทรัพย์
บ่ใจมีทรัพย์เพาะไปคดโกงเปิ่นไปจี้ป้นเปิ่นอันนี้บ่ใจจัดอยู่ในความมีทรัพย์บ่ใจสุขอย่างนี้มันเป็นทุกข์ต้องกลัวเปิ่นกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาตวยยับไปป้นแล้วก็เปิ่นเอาข่าวมาออกทีวีนั่งพอใจบ่ดีล่ะนี่หัวสุขหัวซุนมีความสุขจากการมีทรัพย์แต่ว่าหลังจากนั้นมันเป็นทุกข์จากการไปค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายได้มาใหม่ๆก็มีสุขต่อไปก็เป็นทุกข์อันนี้บ่ถูกต้องเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมบ่ผิดกฎหมายบ้านเมืองบ่ผิดศีลผิดธรรมตวยความสุขที่เกิดจากการใจใจทรัพย์นะบริโภคทรัพย์คือการใจสอยทำบุญพ่องบริจาคพ่องใจใจตามตัวเองปรารถนาที่หามาได้ด้วยความขยันมันเพียรย้อนนึกถึงการใจทรัพย์ตัวเองก็ยินดีว่าเราได้ใจใจแจกแจงตามความเหมาะสมส่วนที่หนึ่งก็เอาไว้คือป่อแม่เอาไว้รักษาพยาบาลสงเคราะห์ทำบุญคนที่ตกต่ำกว่าเราเนี่ยอย่างที่เปิ้นว่าน่ะเอาฝังดินไว้เอาใจนี่เก่าอย่างมื้อเนี่ยน่ะคือเปิ้นกู้มันเป็นอย่างนี้คือการใจใจความสุขเกิดจากการบ่เป็นหนี้เนาะบ่ว่าจะน้อยหรือหนักความสุขก็บ่ต้องกังวลนอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขความสุขเกิดจากการประกอบการงานที่บ่มีตดการประกอบการงานบ่ว่าการงานทางกายการงานทางวาจาการงานทางใจก็ต้องเป็นการงานที่บ่มีตดเมื่อพิจารณาหันว่าตัวเก่าได้ประกอบการงานทางกายวาจาใจบ่มีโทษแล้วนึกถึงเมื่อใดสุขใจเนี่ยศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าพระองค์ได้จีแจงบอกคือกับท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีไว้จะนี้ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนเฮาท่านทั้งหลายก็ควรที่จะพิจารณานะเป็นหลักสำคัญของชีวิตต่างโลกต่างธรรมมันก็ไปกู้กันการประกอบการงานอาชีพที่มันบ่มีโทษบ่มีภัยประกอบไปในชีวิตประจำวันเฮาก็บ่ต้องไปกังวลบ่ต้องไประแวดระวังอะหยังเฮาก็อย่าต้องศึกษาพิจารณาให้ดีถ้าเฮาเลือกประกอบการงานอาชีพที่มันบ่มีโทษกับเฮาแล้วก็บ่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นตวยจึงเดือดร้อนในปัจจุบันแล้วก็เดือดร้อนในสัมปรายภพเหมือนกับหล่ออ่อนที่เอาของใส่ปากโดยที่บ่ฮู้จักเลือกว่าสิ่งไหนมีโทษบ่มีโทษกินได้ก็กินบ่ได้ก็ฉะนั้นเฮาต้องฮู้จักในการประกอบกิจศรัทธาญาติโยมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสถึงมิจฉาอาชีวะคืออาชีพที่เจ้าพุทธบ่ควรทำไว้อยู่4 5อย่างกาอาวุธกามนุษย์กายาพิษยาเสพติดแล้วก็กาเครื่องฆ่าสัตว์กาสัตว์เพื่อจะนำไปฆ่าอันนี้ต้องนึกถึงอาชีพที่บ่ผิดกฎหมายบ่ผิดขับนบธรรมเนียมประเพณีอาจเป็นศีลธรรมที่ดีงามยังได้ก็ตามญาติโยมความสุขของคฤหัสถ์ญาติโยมเขาถึง4อย่างนี้เป็นเพียงความสุขที่อิงอามิตรเป็นความสุขที่อิงวัตถุทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายถือว่าเป็นโลกิยะสุข
เป็นความสุขแบบเจ้าโลกทั่วไปพึงมีพึงได้แต่ยังบ่ใจความสุขติดแท้จริงความสุขติดแท้จริงนั่นบ่ใจความสุขจากสิ่งภายนอกแต่เป็นความสุขจากภายในที่เกิดจากความสุขใจที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมเกิดจากการปฏิบัติธรรมดูลมหายใจนึกถึงบุญบารมีนึกถึงความดีที่ตัวเองได้ทำอันนี้เป็นความสุขที่แท้ห้องว่านิรามิสุขคือสุขที่บ่ได้อิงอาศัยวัตถุเป็นความสุขที่กู้กับความสะอาดบริสุทธิ์เป็นความสุขล้วนๆบ่มีอันหยังมาเจือปนเป็นเอกันตะบรมสุขเป็นความสุขที่พุทธศาสนาอันมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้แล้วบรรดาพุทธสาวกแล้วก็อริยะเจ้าทั้งหลายเปิ่นเตียวตามทางสายนี้แล้วก็ปฏิบัติได้หันผลได้ถึงได้นำมาบอกกล่าวแนะนำคือบรรดาพุทธศาสนิกชนคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจฉะนั้นเฮาก็ขอฮื้อมันถ้าเฮาอยากได้ความสุขที่เป็นความสุขนิรันดร์ที่เป็นความสุขที่อยู่กับเฮาตลอดไปเฮาควรจะมันปฏิบัติอย่ามัวอ้างว่าบ่มีเวลาเฮามีเวลานักบ่ได้เนี่ยเนาะเอาวิกฤตโควิดอยู่กับบ้านเนี่ยมาเป็นโอกาสในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติดีกว่าปล่อยไปบ่ได้บ่ได้ก็เดี๋ยวมันก็ค่ำศรัทธาญาติโยมก็เดี๋ยวช่วงที่2เฮามาฟังกันต่อเนาะพอเวลาแล้วครั้งแห่ง10นาทีวยเนาะเนี่ยตมาว่าน่ะช่วงแรกนี่วยแตะเหมือนเฮากินก๋วยเตี๋ยวเฮาขยับกินข้าวเอาไปกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยแรกโอ้สีมันจะวิดนะบ่ป้อกินถ้วยที่2โหยังมันได้นักแตะนักว่าจะเหลือรู้นี่จัดรายการกันเหมือนกันจัดรายการชั่วโมงแรกเนี่ยโอ้เวลาน้อยเผลอแป๊บเดียวหมดไป1ชั่วโมงชั่วโมงที่2นี่เอายังนะยิ่งจัดคนเดียวเนี่ยนะญาติโยมบางทีมันก็หมดกันหรอกกําอู้อันนี้มันจะดําได้นําอู้ก็เฮาต้องเก็บมากันนะโอ้อู้มากันมากี่ปีแล้วนี่เก็บหัวข้อมาบางทีก็ซ้ําเก่าซ้ําใหม่พ่องอู้ไปบางท่านเคยได้ฟังแล้วฟังแท่งเข้าไปแถมบางท่านที่บ่ได้ฟังก็ได้ฟังให้ใหม่ฟังของใหม่บางท่านก็บ่เคยได้ฟังบางท่านก็ฟังแล้วผ่านหูแล้วเออเหมือนเคยได้ยินแต่ว่าครูบาอาจารย์รูปอื่นตนอื่นเพิ่นเคยเอามาเล่าก็ว่ากันไปเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายต่อไปก็จะฟังญาติโยมแล้วก็อาตมาก็จะพักช่วงแรกสักประมาณ5นาทีจะได้ลาที่ 89.50 บันทุ่งเรดิโอบทมหามะญาติโยมเนอะบทมหามะมืดมาเอาเชียงใหม่นี่จะออกไปไหนใส่หน้ากาก 100% เนอะถ้านั่งในรถต้องใส่เหมือนเข็มขัดเลยถ้าแผ่บาใส่ก็ปั๊บนะเปิ้นจะใหม่หอนะขั้นแรก 6,000 นะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสูงสุดนี่ 20,000 ก็เนิกอยู่ดีบ่ว่าดีนะจะได้เสียงสตางค์ 6,000 นะญาติโยมเปิ้นจ่ายมาคือ 7,000 เสียงกับปรับ 6,000 เหลือ 1,000 เดียวเฮาหมอออกไปไหนอยู่บ้านเฮาก็เป็นอย่างแต่ว่าถ้าออกจากเคหสถานหมายความว่าก้าวออกประตูบ้านก็ใช่เหรอเนอะยิ่งเดินทางไปสมัยใส่เหรอนะญาติโยมทั้งหลายอันตรายกฎหมายเปิ้นมีเนอะ
แล้วก็ตั้งแต่ตะวามาแล้วตั้งแต่ตะวามาแล้วเชียงใหม่เฮานี่ห้ามจัดเลี้ยงทุกรูปแบบจัดเลี้ยงก็คือวันเกิดวันยังกินแขกแต่งงานบ่ฮั่วจัดเลี้ยงแล้วก็ศาสนพิธีนี่ก็ปฏิบัติตามคําสั่งผู้ปกครองศาสนานั้นๆแล้วก็ห้ามจัดงานที่รวมคนตั้งแต่50คนขึ้นไปถ้าบ้านศพก็ร่วมกันได้บ่เกิน50คนก็ทยอยไปกะศพก็ตึงเอาไว้หลายวันก็ทยอยไปวันไหน10คน20คนวันสุดท้ายก็บ่เกิน50คนเข้าพื้นที่เสี่ยงคําว่าพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงมีหยังพ้องจำกัดจำลีห้างสรรพสินค้ายวดยานพาหนะขึ้นรถเหลืองรถเมย์ขนส่งรถแดงรถไฟสนามบินที่ทำงานที่สาธารณะต่างๆต้องใส่ละมันเนี่ยถ้าบ่สวมใส่หน้ากากปรับขั้นแรก 6,000 น่อแล้วก็สูงสุดก็ 20,000 บาทนะอันนี้จังใหม่เฮาเนออ้าว0998366322ภัยมีอย่างเจ้าจะจาก็ขอเจริญปอนเข้ามาตอนนี้ไปกับวางสายก่อนวางสายเปิดสายเฮือญาติโยมได้โทรเข้ามาแจ้งผลกันรับฟังสนทนาอยู่ที่ไหนตั้งใดจอกใดแจ้งใดเจริญปอนเจริญปอนอุดังแถมน้อยอยู่ที่ทางโมครับทางดาวครับที่ไหนก็ดาวครับดอยเต่าโค้งอ่ะฮะเชียงดาวเชียงดาวอ๋อเชียงดาวอ่ะโอ้น่าเสียงบ่ค่อยได้ยินเสียงอยู่ไหนปุ๊บข้อที่ออกรายการที่ว่าเราได้คิดอ่ะแล้วก็สมณะมีกิจอย่างแล้วอะไรแล้วผมเยอะไปละที่ออกมาแล้วคิดมาอย่างก็มีข้อบอกว่ามันจะคิดแล้วก็ส่งสมณะยี่สามข้อผมลืมอ่ะลืมข้อสามอ่ะข้ออุ้ยเที่ยวได้ไหมโอ้อู้แหมหลอมเอ๊ะเพราะผมจำไม่ได้อู้แหมรอบมันก็จะเสียเวลาเปิ้นน่ะจะเสียเวลาสถานีเปิ้นน่ะเนาะครับ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 ขอบคุณเด้อฟังบัดตันให้อู้แหมใหม่กับสายหนัง2รอบอ่ะมันเสียเวลาสถานีเปิ้นน่ะอู้ก็อู้ไปทางหน้าติ๊กๆกะ0998366322โอ้ยินดีเนอะอยู่เชียงดาวขออภัยขออภัยที่ไม่สามารถจะไปทวนเรื่องเก่าได้มันแล้วไปแล้วก็ตะกี้นิ่มได้เล่าไปตะกี้นิ่มได้นี่ก็ว่าจะเอาประโยคสั้นๆหรือว่ายังได้ถ้าเล่าตึงมดนี่คงเปลี่ยนแปมได้เพราะชั่วโมงที่สองก็ต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่เจริญปอนใช่ค่ะครับท่านพระครูอยู่ตรงใดท่านปูคาปูคาปูคาใส่กระแตงครับปูคาบดบดหมื่นหมื่นก่อนบดผมบดบดหมื่นหมื่นครับเดี๋ยวนี้นะน้ำเลยบดบดหมื่นหมื่นนี่เหมือนกันได้รอนี่ก็เหมือนกันจะขึ้นโต๊ะก่อนจะขึ้นหืมอย่าโต๊ะผมอ่อยน้อยเดียวนะเอออย่าน่ะโอ้ก่อนแล้วมีขึ้นก่อนน่ะจะขึ้นนี่หนักหมก 11:00 น.เที่ยงนะขึ้นก่อนตามท่านพระครูเทพตอนค่ำนานแล้วก็ลวดฟ้าห้องลวดฟ้าห้องฝนตกตามระดูเพิ่นเนาะระดูการเพิ่นยินดีเนอะทำปัญหาสักข้อแล้วกันอ่ะถ้าตอบตันก็ได้ถ้ามันนี่กับเอาตอนสองบุญเนาะ
อ่ะลองแหวนมาเนาะถามว่าอันที่เพื่อนไปปฏิบัติธรรมลูกที่ข่าวเนี่ยถึงว่าไม่มีผู้ชายเนี่ยแล้วก็เพื่อนไปถ้าเวลาเพื่อนไปหาเสียงเนี่ยถ้าเพื่อนนี้ถ้าเลือกหาเสียงเขาไปหาเสียงเนี่ยเลือกไปแก่นน้ำแล้วถ้าว่าให้พิสูจน์เนี่ยไม่ดีหรอกนะไม่ใช่บุญหรอกนะฮะมันก็บ่เหมาะเนาะมันถูกกาละเทศะที่เอาไปที่มาทำแล้วไม่ได้บุญหมดแล้วบุญก็ส่วนบุญไปกะที่เขาไปหาเสียงมันไปไม่ทำร้ายนะมันก็ต่างกรรมต่างวาระไปมันก็ห้องไผ่ห้องมันเขาปฏิบัติเขาก็ได้บุญของเขาไปเอาไปหาเสียงแล้วมันทำร้ายเนาะเขามีหน้าที่ของเขาเขาก็หาเสียงของเขาไปกะแต่ว่าไม่หมอนะมันเปิงอิ่มได้มันเปิ้งมันติดศีลไว้หน่อยละนั้นมันมีศีลมันมีศีลมันมีกำหนดข้อนี้นะแต่มันบ่เหมาะข้อนั้นก็ไปหมดข้างได้ข้างนั้นเลยถ้าไปเปลี่ยนแก่น้ำนะมันทำร้ายนะนั่นประกอบเรื่องของเปิ้ลเนาะนั่นเนาะแต่ว่ามันบ่แค่เหมาะนะเปิ้งนะครับนั่นกันเอาที่ข่าวแล้วไปเห็นเนี่ยมันลายแหละยินดีเนอะครับผมสาธุบางทีมันการเมืองนี่ก็เขาบอกควรเอามาเกี่ยวข้องนะสีขาวมันก็จึงบ่ใช่สีหยังหรอกบอกควรเอามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติกับปฏิบัติไปคนละอย่างกันต่างกรรมต่างวาระเอาที่ก่อนเนอะเอาไปอู้กันในชั่วโมงที่2ก็ลาที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอนี่ก่อนเนาะของปดมขอบคุณเนอะปดมบ้านทุ่งเรดิโอที่ได้ฮื้อเวลาถวายเวลาได้นำรายการครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาเผยแผ่ตั้งสถานีวิทยุเฮือป่อแม่ศรัทธาได้ยินได้ฟังกันอนุโมทนาฟังไรนี้ป้าแหน่เตื้อพักสักกรรมเดียวก่อยไปปะกันในชั่วโมงที่2ฟังไรนี้ป้าแหน่เตื้อเนอศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายจะเริญปอนผ่านป่าช้าฟีดาดคนลมใต้เกลื่อนกลาดนั้นเอ็ดอันอาจใจหมู่บ้านร้อยหลังคาต่างพากันแตกตายทิ้งบ้านร้างเรียงรายหนีตายไม่ห่วงหลังหมู่บ้านนั้นตายกันวันละสิบกว่าศพมองในล้วนควันกลบกองไฟเผาศพไม่จางคนตายแล้วเผาไหม้คนใกล้ตายร้องอ้วนครวญครางทั้งสองฝากทางที่วางหลามล้นคนตายท่านผ่านไปพักกระท่อมน้อยคนทราบข่าวต่างทยอยรุมล้อมมาคอยพึ่งอาศัยคนเป็นฟีดาดสองคนกระเสือกกระสนมาไกลมีคนคอยกันไว้ห้ามเข้าไปในเขตนั้นหลวงตาบอกว่าไม่เ
เป็นไรจงทำกระท่อมเร็วไวให้เขาอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วให้ทุกคนสงบตนอย่าพลุกพล่านอย่าเฮฮาจงพากันไหว้พระสวดมนต์ทุกวันไปต่อจากนั้นคนทั้งหมู่บ้านต่างพร้อมใจน้อมคำที่ท่านสอนให้ใส่ใจไหว้พระสวดมนต์ทุกเช้าเย็นตั้งใจยึดธรรมบำเพ็ญบูชาเช้าเย็นพระรัตนตรัยเดชาพระธรรมที่นำสั่งสอนทุกสิ่งโรคฟิดาดหยุดนิ่งเห็นจริงประจักษ์ใจคนเป็นแล้วหายขาดมวลหมู่ญาติปลอดภัยกลับบ้านเรือนกันได้เหมือนตายเกิดใหม่คืนมาก่อนท่านนั้นอำลาตาชาวบ้านไหลหลังร้องห่มร้องไห้ประดังสิ้นหวังคนพึ่งพาท่านบอกให้พึ่งพุทโธพุทโธน้อมเถิดศรัทธาแม้ท่านเองยังพึ่งพาอยู่ไหนไปมาอย่าห่างพุทโธเอาแล้วศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านปิกมาอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้ายขณะนี้เวลา16นาฬิกากับ4นาทีบ่าย4โมงกับ4นาทีท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสารธรรมยามแรงประจำวันอังคารที่27เดือนเมษายนพุทธศักราช2564เดือน8เหนือแฮม1ค่ำอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันศรัทธาญาติโยมอยู่เป็นกำลังใจซึ่งกันรายการนี้ดำเนินรายการรับผิดชอบโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นกำลังใจให้กับศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านมาได้ออกไปที่ไหนโดยภาวะโรคภัยไข้เจ็บฟังเอาธรรมะเป็นกู้อยู่ด้วยกันบ่มีว่างเว้นในแต่ละวันตัวบ่ได้ไปก็เอาเสียงไปแอวหากันเนาะศรัทธาญาติโยมธรรมะก็ยังคงมีความจำเป็นต่อญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายในยุคนี้อยู่ที่บ้านก็ฟังได้สบายพ่องก็อยู่ร้านเปิดฟังไปด้วยเกียมเข้าน้ำเข้าแรงกันแล้วบ่เดี๋ยวนี้ช่วงระดูนี้ญาติโยมก็เสาะทานอย่างไว้เห็นเนอะทานไฟใช้แล้วก็ชาร์จแบตไว้เต็มๆถ้ามี
แบตเตอรี่สำรองไปช่วงไฟมีเขาก็พยายามชาร์จไว้บางทีมันได้ลดกึ่งถ้าคลึกตึกตักมาไฟดับมาโทรศัพท์เขาก็ยังใจได้อยู่บางทีฉุกเฉินอย่างมาเพื่อจะใช้โทรศัพท์แบตเตอรี่หมดไปอย่างไฟฉายก็เตรียมไว้มันบ่แน่ญาติโยมถ้าเฮาบ่ได้ใจเฮาก็ทานออกยะถ้าจะได้ใจมาเอาใส่มันสะดวกมันง่ายแต่มาเอาวางไว้ 3-4 จุดที่ห้องส่งที่นั่งอู้นี่เอาไฟฉายไว้นี่เหี้ยอันที่รับแขกหน้าห้องโถงนี่เหี้ยอันในห้องนอนเหี้ยอันเอาห้อยที่ปากประตูห้องน้ำเหี้ยอันยะมันสะดวกดีกำอันเขาก็ไว้ประจำตัวศรัทธาญาติโยมอันน้อยๆก็เอาใส่ถุงยามไว้มันง่ายวันก่อนนั่นไปงานขาวดำเตะไปก็ใกล้จะจบเลยละเตะไปได้สัก30นาทีเนี่ยโอ้โหไฟดับวะเอาล่ะกำนันไฟฟ้าดับฝนก็ตกลมก็มาไฟฟ้าก็ดับอาตมาก็เลยว่าเอาไฟฟ้าดับแล้วคนก็เริ่มบ่สงบแล้วนี่เขาก็ลงอะกะนิทิตังขีญาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้กำนันเขามีไฟฉายมันเหมาะเดียส่องเตียวออกไปมันง่ายดีเขาไม่ได้เกียมกันนอมันก็มูลออนวัยรุ่นเขามีไฟฉายโทรศัพท์เขาก็ส่องเฮ้ออยู่แต่เขาเอาใส่ถุงยามไปนี่ง่ายสบายไฟฉายโทรศัพท์นี่มันก็เปลืองแบตเตอรี่มันก็นาเอาใจมันมันก็แบตก็ลงเว้ยแบตโทรศัพท์นี่เอาไว้ยามจำเป็นเนาะเอาใจยามจำเป็นโทรหาลูกหาหลานเสียเตื่อเหตุฉุกเฉินอย่างมาเนี่ยมันจำเป็นหรอแล้วก็เบอร์อันยังต่างๆนี่เบอร์หงยาเบอร์อันยังที่เปิ้นแจ้งน่ะ191กับ1669เขาเขียนไว้เหรอ191อันนี้โทรไปสำหรับเหตุด่วนเหตุร้าย1669กรณีฉุกเฉินน่ะทั้งหมอทั้งหงยาเป็นลมหายใจบ่ออกมันบ่แน่หรอของอย่างนี้นะบางคนก็สั่งการอันอย่างสั่งการกับข้าวสั่งกับ KFC สั่งกับไก่กันอย่างถึงเวลาเมาหัวมากดไปออกที่ร้าน KFC บน11 12เมื่อก่อนไปซดไปพิซซ่าบนบ่ใจเป็นนั่นนี่ฮะเขียนไว้เป็นยังเอาติดข้างฝาเหตุด่วนเหตุร้ายกรณีไฟไหม้อย่าไฟไหม้แจ้งนี้เหตุด่วนเหตุร้ายเขียนตำรวจอีกก็ได้อันนี้ตำรวจอันนี้หมออย่าเขียนไว้นะหมอประจำเฮาอย่าเขียนไว้กะเนาะบางทีบัดเดี๋ยวมันสับสนนะกั่งมาแล้วเอาอย่างมาได้นะเอาไปเอิ้นหาไผเสียงก็บ่มีอ่ะโทรศัพท์นี่ก็กู้กายกดเข้าไปญาติโยมท่านทั้งหลายบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้ถึงแม้จะหนีไปในอากาศหนีไปในน้ำมหาสมุทรท้องทะเลก็ว่าจะหนีไปซอกเขาก็บ่พ้นกรรมชั่วตัวเก่าทำไว้เพราะบ่มีที่ใดที่มรณภัยจะบ่มาสู่เขาการที่เฮาเดินทางในวัฏสงสารในสังสารวัฏเมื่อเฮาได้จัดจั้นของความเป็นมนุษย์นี่สูงสุดของเฮาปรารถนาคือการทำพระนิพพานให้แจ้งเนาะแต่ระหว่างทางเหมือนกับการเดินทางไกลในสังสารวัฏนี้ในภพภูมินี้เขาก็จำเป็นจะต้องมีเสบียงเ
เตรียมตัวก่อนตายนะเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนเดินทางเนี่ยเสบียงบุญก็เลยเป็นตัวสนับสนุนให้เฮาได้สร้างบารมีสะดวกสบายอย่างองค์พระพุทธเจ้าเฮานี่เปิ้นสร้างบารมีถึง30ตัดก่อนนะขั้นธรรมดาขั้นสูงขั้นสูงสุดอ่ะ30ตัดเปิ้นสร้างจนเต็มเปี่ยมในที่สุดเปิ้นก็ได้เป็นอรหันต์แท้เพราะอาศัยบุญอย่างเดียวนะอย่างเฮานี่ถ้าเฮามีบุญเฮาก็บ่ได้เกิดมาเป็นคนนะอาตมาถ้ามีบุญก็ไม่ได้มาอู้วิทยุนี่เป็นอ่อนเลี้ยงควายบุญแล้วเนาะเป็นอย่างพ่อไปแล้วบ่ฮู้บ่ได้นี่ถ้ามีบุญผมได้มาบวชถ้ามีบุญก็บ่ได้มาอู้วิทยุญาติโยมเขาเองก็เหมือนกันบ่มีบุญเฮาไปได้ยินกันว่ามาอยู่คนตี่คนตางอยู่คนละหนละแห่งย้อนบุญทางนั้นถ้ามีบุญเฮาก็ไปเกิดเป็นภพภูมิอื่นไปแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานนะจะได้ขึ้นมาเลื่อนจั่นขึ้นมาบ่ได้บ่ฮู้ที่เฮาได้เลื่อนจั่นขึ้นมาได้จัดจั่นมนุษย์นี่ก็อาศัยบุญทั้งนั้นบุญแต่น้อเฮาได้อยู่ปนวันรับวันนี้วันผูกตื่นมาอยู่ได้ด้วยบุญบุญก็เลยจะต้องให้ความสำคัญอย่างญาติโยมเขาทำตลอดนี่มันเป็นบุญอยู่แล้วคนเฒ่าคนแก่ที่ฟังวิทยุนี่มาห่วงอะเปิ่นแย่ของเปิ่นมาเมินทานศีลภาวนานี่นะโอ้เปิ่นสร้างของเปิ่นมานะทีนี้เฮาก็บ่ดีปล่อยให้โอกาสนั้นพลาดไปศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนบ่มีภัยที่ไหนจะหนีผลแห่งกรรมที่ตัวเองทำไว้ได้กรรมในที่นี้ตึงกุศลตึงอกุศลนะถ้าถึงเวลาเปิ้นฮือผลแล้วเฮาก็ได้รับอย่างถึงวันนี้เฮาก็กินบุญเก่าเฮาน่ะบุญเก่าที่เฮาสร้างไว้จัดแล้วบุญเก่ามันเสี่ยงไปถ้าเฮาบ่สร้างใหม่เพิ่มเติมมันก็หมดไปเสี่ยงไปอ่ะกะนะญาติโยมทั้งกุศลและอกุศลคือผลเสมอหนีไปไหนบ่พ้นถ้าไผสร้างกรรมดีสร้างกุศลไว้บุญก็จะทําให้เฮาประสบสิ่งที่ดีงามนะแต่ถ้าไปสร้างกรรมบ่ดีเฮาก็จะต้องรับวิบากกรรมมันทุกข์แสนทุกข์แสนทรมานจะหนีไปไหนก็หนีบ่พ้นญาติโยมเมื่อถึงขั้นถึงคราวกรรมตวยมาตันก็หันผลเลยนะภัยติทำอันยังบ่ดีหยาบจ้าก็มีตดตามลำดับไปบ่พ้นญาติโยมนะอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะนี่เปิ้นเป็นป่อหรือว่าพระราชบิดาของพระนางพิมพาพระนางพิมพาหรือว่ายโสธราเปิ้นครองเมืองกรุงเทวทหะอันนี้ตามพุทธประวัตินะพระเจ้าสุปพุทธะนี่ถ้าเป็นโอภาษาง่ายๆกำบันเฮาก็คือขอโทษนะเป็นป่อเมียเป็นพ่อตาของเจ้าชายสิทธัตถะนี่ไงเปิ้นเป็นพระราชบิดาของพระนางพิมพาหรือว่ายโสธราอันเป็นมารดาของราหุลพระเจ้าสุปพุทธะนี่เกลียดเจ้าชายสิทธัตถะตีละนางพิมพาเป็นไม้เกลียดญาติโยมอะไรในอินเดียสมัยนั้นเนี่ยแม่หญิงคนใดถ้าว่าสามีละเฮ้เป็นไม้เนี่ยโอ้เขาจะเข
ขาจะว่าเฮ้อขนาดนะเขาจะดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามนะอันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าสุภพุทธะเป็นถึงพระญาเจ้าเมืองกรุงเทวทหะถูกเจ้าชายสิทธัตถะเหยียดหยามเนาะหยามหน้าละทิ้งมเหสีคือพระนางพิมพายโสธราออกไปบวชอย่าละเฮ้อพระนางพิมพานี่เป็นแม่ไม้ปอดตาก็เลยอาฆาตเนาะตอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นประทับอยู่ที่นิโคธรามพระเจ้าสุภพุทธะนี่ก็เก็บความแค้นไว้ในใจมาเบิ้นบัดนี้ฮู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้ามาอยู่ใกล้เนี่ยจะมีโอกาสจะชำระความแค้นก็เลยหาวิธีที่จะกันแกล้งพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำกรรมหยาบจ้าทำอย่างใดญาติโยมก็เสด็จไปขวางตังการบิณฑบาตของพุทธเจ้าการไปนั่งขวางไม่ใช่ไปนั่งธรรมดาไปนั่งเสวยน้ำจันทร์ก็คือนั่งกินเหล้าอยู่กลางถนนบรรดาเสนาอามาตย์ทหารทั้งหลายทัดทานอย่างใดก็บ่ยอมฟังเสวยน้ำจันทร์อยู่กลางขวางถนนขวางทางพระพุทธเจ้าเส้นทางที่พระองค์จะไปบิณฑบาตทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเปิ่นเสด็จมาถึงหันพระเจ้าสุปพุทธะนั่งเสวยน้ำจันทร์ขวางถนนอยู่หั่นเหรอพระองค์ก็ทรงรู้ว่าพระเจ้าสุปพุทธะมีศักดิ์เป็นพ่อตานี่นะในอดีตตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็แม่นนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าละพระเจ้าสุปพุทธะนี่มีประสงค์จะกันแกล้งแน่นอนพระองค์ก็เลยบับประจันหน้าบับไปประจันหน้าละเนาะพระองค์ก็ไหว้หลังกับวัดพระเชตวันกับนี่โคธรามบัดใจเชตวันกับนี่โคธรามแล้วพระองค์ก็แย้มพระโอษฐ์พระอนนท์สังเกตพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ์แย้มพระโอษฐ์ก็คือยิ้มมุมปากน้อยๆข้าแด่พระองค์ผู้เจริญอันยังเป็นเหตุให้พระองค์แย้มพระโอษฐ์พระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามว่าอานนท์เมื่อตะกี้นี้เธอหันพระเจ้าสุปพุทธะก็พระอานนท์ก็ว่าหันพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าอานนท์สุปพุทธะนี่ปิดกั้นหนทางคัดขวางการบิณฑบาตของตถาคตเพื่อจะไปโปรดสัตว์ครั้งนี้นับว่าพระองค์ได้ทำกรรมนักเพราะกรรมนี้เนี่ยทัดจากนี้ไปถึง7วันพระเจ้าสุปพุทธะนี่จะถูกธรณีสูบตีเชิงบันไดคือที่ตีนขันไดฮะนี่นะภายใต้มหาปราสาทพระราชวังของพระองค์เองเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จกลับแล้วพระเจ้าสุปพุทธะก็ดีใจสมใจละขวางตังสำเร็จนะแล้วก็ส่งมหาเล็กคนหนึ่งไปติดตามพระสงฆ์ไปสอดแนมไปเสาะหาข่าวเป็นหน่วยสอดแนมว่าพระพุทธเจ้าจะว่าอย่างใดถ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่างใดก็ให้ปิกมารายงานเนอปิกมารายงานตัวทีนี้มหาดเล็กทหารก็ไปกราบทูลรายงานพระเจ้าสุปพุทธะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าแห่ง7วันเนี่ยพระเจ้าสุปพุทธะนี่จะโดนธรณีสูบอีหรอปัดโทษบอกกองได้ยินนี่อีกกับบอกใครม่วนใจแล้วกันนี่ไก่เต็มเล้าเข้าเต็มรองกินเสี่ยงกินบะเสี่ยงกินแหนงบะได้นี่กินแหนงกินแหนงได้ไป
ไปขวางทางเสด็จบังเฮอพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเออญาไปแล้วล่ะญาได้ตอนนั้นมันเพราะสุราเนาะทำให้ขาดสติเออบัดดีเนาะญาติโยมเนาะพิษสุรามันบัดดีแต่เนอญาติโยมไปเฮอทำกรรมหนักเลยทีเดียวเวลาเขาสังเกตคนที่เอาเหล้าเข้าปากแล้วมันได้หมดเลยว่ายังได้หมดยังได้หมดเพื่อสว่างแล้วมาเออกินแหนงดูกึดตุกใจเศร้าใจละเหมือนเดียวอย่างกับพระเจ้าสุภพุทธะมานั่งเป็นกำกึดตามกรรมพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์โอ้เป็นจริงเสมอแล้วก็สมาเจาะจงที่เฮาว่าเฮาเนี่ยจะโดนธรณีสูบตีตีนคันใดวะโอ้เอ๋ล่ะทีนี้เฮาจะทำให้กรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่มีความจริงละหมายความว่าจะลบกรรมที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์เขาจะเฮ่อกรรมอูของพระพุทธเจ้านั้นบ่มีความเจือถือจะเกิดความขัดเคลื่อนโดยที่เขาจะบ่เอาเท้าบ่เอาพระบาทมาจิลงแผ่นดินที่เชิงบันไดเด็ดขัดทีนี้พระเจ้าสุภพุทธะนี่ก็ยังมีความอาฆาตอยู่ในใจบ่ลบเลือนเลยบ่ยอมลดลงก็สั่งเฮ่อขลัดชาบริพานทั้งหลายเอาเครื่องบุพโภคบริโภคเอาไว้บนปราสาทชั้นเจ็ดปุ่นแล้วก็คัดเลือกทหารที่มีแห่งดีๆรูปร่างกำยำเปลี่ยนกันมาเข้าเฝ้าที่ประตูปราสาทเฝ้าประตูละสองนายสองนายเป็นจันเฝ้าเป็นกรณีพิเศษจัดเวรกันมาแล้วก็พระองค์ก็เรียกประชุมทหารที่มีความจงรักภักดีว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากหมู่เจ้าทั้งหลายหันเฮาลงมาจากปราสาทบางทีพังเผอประมาทบัดถ้าเก่งใจอย่างเนอเฮาจักแขนเฮาเฮาลากเฮาเฮาขึ้นไปบนบุญบ่เฮาเฮาลงมาเนอบอดีปล่อยให้เขาลงมาเด็ดขาดขอเฮ่อหมู่เจ้าทั้งหลายปฏิบัติอย่างเข่งขัดไผ่คนใดปล่อยเขาลงมามีโทษถึงตายนี่หรอสั่งไว้อย่างนี้คนในพระราชวังก็รู้ว่าพระเจ้าสุภพุทธเตรียมการอย่างดีนะพยายามที่บ่ให้พระองค์ได้ถูกธรณีสูบไอ้นี่ก็ข่าวนี้ก็ไปถึงพระสงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้านะภิกษุก็ว่าเอพันเตพระองค์ที่พยากรณ์ไว้แก่พระอานนท์จะยังจะเป็นยังอั้นอยู่ก็หาเอกะเนาะประเด็นนี้พระเจ้าสุภพุทธะนี่บ่ยอมลงจากปราสาทราชวังเลยอยู่บนปุ้นไปบปอก็เอาทหารเฝ้าปักประตูแทมพระองค์ก็หู้ด้วยสัพพัญญุตญาณพระองค์ก็มีพุทธดำรัสตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่าว่าแต่พระเจ้าสุภพุทธะจะขึ้นไปอยู่วนปราสาทจันทร์เจ็ดมีทหารเฝ้ารักษาอย่างใดแม้จะมีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศหรือจะหนีลงไปมหาสมุทรหรือจะเข้าไปในซอกเขาก็จะต้องถูกแผ่นดินสูบแน่นอนเพราะกรรมของตถาคตบ่มีสองเฮากล่าวอย่างนี้กล่าวอย่างใดย่อมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าสุภพุทธะกรรมนั่นก็อู้กระซับกระส่ายทุรนทุรายกินบ่ได้นอนบ่หลับครบวันที่6จนถึงเจ้ามืดของวันที่7หันว่าบ่มีเหตุการณ์อันยังเกิดขึ้น
็มีความสบายพระทัยว่าเออกรรมอู้พระดำรัสของพุทธเจ้านี่คงจะบ่เป็นจริงอ่ะนะเฮาจะลบกรรมพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าสุภพุทธะก็วางพระทัยศรัทธาญาติโยมเบาใจไประดับหนึ่งโอ้ปนละวันที่หกนะประเด็นนี้มันเจ้าวันที่เจ็ดแล้วหรอศรัทธาญาติโยมทีนี้ก็ยังกำชับทหารอยู่นะเออแข่งขันเนอะประเด็นนี้วันที่เจ็ดแล้วนะจนเวลาล่วงไปตรงกับเวลาเวลาที่พระเจ้าสุปาพุทธะไปนั่งกินนั่งเสวยน้ำจันทร์กลางถนนเวลาตรงกันเลยเวลาที่เปิ่นไปนั่งขวางเส้นทางไปบิณฑบาตพุทธเจ้าเมื่อ7วันที่แล้วเวลาเดียวกันเลยปรากฏว่าม้าอันเป็นม้าของพระองค์เป็นม้าทรงโปรดม้าตัวนี้เกิดปิดวิดเต้นเต้นที่โฮงม้าบุญบ่มีสาเหตุเสียงดังสนั่นม้านี่เอาตีนเตะตีนดิดเนาะที่ผนังโฮงเลี้ยงม้าดังตุ่มร่ำไผเอาบ่อยู่เอาล่ะเป็นตีหูกันว่าม้าของพระราชาพยศขึ้นมาม้าทรงโปรดคนอื่นเอาบ่อยู่มีเพียงแต่พระเจ้าสุภพุทธะเท่านั้นเตจะฮือม้าตัวนี้สงบเสียงม้าตัวนี้ก็ดังขึ้นมาเลยๆจนทำฮือพระเจ้าสุภพุทธะนี่กระวนกระวายในที่สุดก็ลืมหมดเลยญาติโยมลืมคำที่สั่งทหารไว้กรรมที่พระองค์พระพุทธเจ้าพยากรณ์ใจมุ่งไปที่ม้าอย่างเดียวก็ออกจากห้องที่ประทับน่ะศรัทธาญาติโยมกำประตูก็เปิดออกคนเดียวหมู่ทหารหมู่นั่นที่เฝ้าก็ลืมหน้าที่ตัวเองเสียหมดแทนที่จะดึงฮือขึ้นบนปราสาทกับยู้หลังฮือพระเจ้าสุภพุทธะลงขันไดวอยๆเมื่อไปถึงตีนขั้นใดเชิงบันไดมหาปัตตภีแยกออกมาเลยเมื่อพระบาทของพระเจ้าสุภพุทธะแตะแผ่นดินแผ่นดินก็สูบเอาร่างของพระเจ้าสุภพุทธะลงอเวจีมหานรกทันทีเลยนั่นศรัทธาญาติโยมโอเนี่ยเราได้ฟังแล้วบาปกรรมที่ล่วงเกินต่อรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นกรรมนักเพราะว่ารัตนตรัยแก้วสามดวงเป็นของสูงกล้าถ้าใครไปลบลู่ดูหมิ่นก็จะได้รับโทษตรงกันข้ามถ้าเราเคารพยกย่องสรรเสริญเริ่มใส่ปูจาปฏิบัติปูชาก็ย่อมได้รับอานิสงส์สูงสุดมากมายญาติโยมทั้งหลายจะไปฮืออกุศลมาครอบงำความคิดครอบงำจิตใจของเฮาฮือมืดมัวจะไปฮืออวิชชามาเป็นตัวกั้นใจก็ว่าไปเกียดไปแค้นอาฆาตพยาบาทไผเขาไปเกลียดยังไพ่กับอภัยอ่ะคือมีเมตตาปราณีจวนกันไปสร้างบุญสร้างกุศลจวนกันไปสร้างความดีจะได้เป็นผู้ที่มีความแบบประมาทในการได้จัดเกิดมาเป็นมนุษย์ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเอ้าพอเวลาแล้วก็พอสมควรแล้วก็เนาะมันพวกนี่วันพุธนี่ก็จะวุ่นหน่อยเพราะว่าเป็นรูปแบบการสนทนาธรรมตนเดียวนี่ก็ญาติโยมขอก็จะอดฟังเมินหน่อยเนาะเอายังเอ้าห่างเวลาเฮอญาติโยมปะเลอะปะเตอกึ่งชั่วโมงก่อนนะก็
พอดีแล้วเนาะธรรมะถึงชั่วโมงเกิงอะแล้วก็วางสายเกิงชั่วโมงก็คงพอดีนะ0998366322อ้าวในยินชัดกับชัดอยู่ที่ไหนตั้งใดแห่งหนตำบลใดจอกใดแจงใดก็โทรมาแจ้งผลการรับฟังอู้จากันได้เนาะฟังทางเฟซฟังทางโทรศัพท์ฟังทางวิทยุฟังทางออนไลน์โอ้บ่เดียวด้วยรอนี่มืดแล้วเนอะมืดละเหมือนฝนจะตกเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าอยู่ที่ไหนอินทขินแม่แตงเจ้าอ๋ออินทขินเนาะเจ้าแม่แตงว่าจะได้ว่าเจ้าว่าเจ้าแต่เจ้านี่บ่ใครชัดเลยเจ้าแต่เจ้านะตั้งไปตั้งไปมาบ่ฮู้เรื่องเลยอ่ะเปิ้นเปิดกะสถานีเปิ้นเริ่มเปิดแล้วหรออ๋อถ้ามาเจ้านี่มันตอนนั้นพระอันน่ะมันบ่ได้ยินบ่ได้ยินชัดอ่ะสถานีเริ่มเปิดละตี 4 ตี 5 มันได้ยินชัดมาแล้วเจ้าตี 4 ตี 5 นี่สถานีเปิ้นเริ่มเปิดแล้วนะอ๋อเจ้ามันมีหลายคลื่นตรงกันเนาะหลายสถานีตรงกันบางพระท่านอะกูคิดยังไงกันสุปาพุทธะดีกันมาได้ยินว่าจกสักกรรมอะอย่างก็รูเล่รูเล่ไปเนี่ยฟังไผก็พระอย่างก็อันที่ลำปางอะเออท่านสาธิตอะท่านสาธิตเจ้าอ๋อพอได้จบมาได้จบสกรรมมามันเลยไปเนี่ยเลยโดนตีออกมาอย่างนั้นนะครับพระในวางออกเพิ่งกดตึกเพิ่งกดตึกหกโมงนะกะเวลาเพิ่งตึกหกโมงนั่นหรอเพิ่งตึกหกโมงบางคนมาจบสกรรมก็ได้ครับเวลาผมแล้วตอนท้ายๆมากดตึกหูเหลืองเลยใครจะนั่นน่ะเป็นตาคลื่นตัวบดบดมืดมืดมันเป็นอุปสรรคเนาะเจ้ายินดีเลยมันจะชกแล้วเนาะนั่นกะหน้าเปิ้นหรอสาธุเนอแล้วมะเร็งไม่ชัดนะเจ้าอยู่ดีมีสุขเจ้าไว้ตาเจ้าดูฝนแล้วเราดูฝนมาเว้ยปีนี้ปีแล้วนี่ไม่ใช่เขียวอย่างนี้นะเจริญพรเจ้ามาเว้ยจ้ะวันนี้มีฝนมาเว้ยนะแต่ก็ฝนติดนี่ตลอดเจ้าทำมาเคยเสียเนี่ยบางทีฟ้าเปรตลอดโอ้ยมาทักทายตลอดเนาะมาเจอตลอดนะฟ้าแปรตลอดเลยเจ้าสาวติดนี่เจอฝนตลอดอะไรเลยฝนตกนะทีนี้นะฝนมาเว้ยนะเนาะเจ้าตะกี้ก็อู้กับพระอาจารย์นี่ฝนเปิดบอกว่าก็ขึ้นอยู่ไงล่ะโอ้จุ่มเย็นนะเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นหลังคาเพิ่งอยู่เออกำลังจานิพนธ์ที่กำลังใจแล้วกันเรื่องส่งกำลังใจให้กับแฟนรายการทุกคนที่มีเฮกซ็อกและเจ้าเนาะว่าตังปลาฟางอะเจ้าฟังบ้านไอ้พงปลาฟางนะส่วนบ้านส่วนดังไม่เห็บตกนี่หรอกคุณชมงานอยู่นะไม่เห็บตกจุ่มเย็นดีจะมาสักการ์ดไหมเจ้าดีเนอร์เจ้าดีมีสุขยอมพิษสมัยดอนตันเจริญปนเจ้าไว้ซาเจ้าแม่บัวลมเจ้าเพิ่นจึงวานคุณเฮาเนี่ยไปวางคุณตุนบุญนี่นะมันถึงติ้นบาปสุดๆเลยเนาะแม่บัวลมมาปินตาบ่ดีล่วงเกินถ้าเจ้าเจ้าต้องเจ้าก็ฟังได้ยินทีก็ทางบ้านแม่ได้ยินทีเจ้าชัดเจนดีโอ้ไม่ต้องซักนี่นะเจ้าโอ้ประเดี๋ยวนี้ถ้าได้ฟังอันถ้าได้ฟังลอยสีเจ้าฟังหินก็ได้ยินกูสถานีแหละโอ้ดูต่างเนาะเจ้าอ๋ออันนี้ปิ๊นอันนั้นคืนเจ้าส
98อย่างเงี้ย98 95ของดอยสุติบ่ะดอย 98.75 เจ้าดอยสุติมีมีดอยสุติตรงนี้หัวมี90ปลายนี่นะมัน98มันได้ช่างได้ยินจะไลฟ์สถานีเจ้าบ่ดีว่ะถ้าที่ไหนไม่ทราบดีก็ย้ายไปเออดูต่างฟังเจ้าเจ้าโมทนาเนอแต่มีก็ฟุ้นจะโต๊ะละหันน่ะบทบทหมืดหมืดเหมือนกันทางออกเจ้าเจ้าใบสาเจ้าฟังจึงว่างเจ้าน้องสมณะน้องสมณะปัสสังเจริญปอนแม่บรมเนาะสายต่อไปเจริญปอนสาธุครับพ่ออ้าวสาลปีโอ้เขาคงอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ยินเลยเนอะยังฮะเขาคงที่พระครูเตียดไปเลยพระเจ้าสุปาพุทธาเออเออถ้าผมออกมาจัดเมินนะนะไม่ได้ยินคำเดียวไม่ได้ยินพระครูไปเสวยน้ำจันทร์ส่องขวางทางพุทธเจ้าโอ้มันมันมีเฮ้ยด้านในผมออกมาจัดนั่นแหละเนี่ยประวัติเนี่ยมันมันมีแล้วมีไม่ได้ยินเดียวเนี่ยเนาะตอนนี้ยินเรียกว่าไปไหนยินอะไรกึศนอนกึศนี่แหละเออดีกะดีกะผมพ่อก้อนนั้นมันก็มีไปตอนไปตอนเนาะที่เวลามาถ่ายเนาะเป็นการ์ตูนก็มีเนาะเป็นแต่ก็มีเป็นการ์ตูนก็มีตอนนี้มีเนาะตอนนี้มันมีเออนอกเหนือนอกเหนือมันรวบรัดตัดตอนหมดนะเอออันนี้ละเอียดแถมหน่อยโอ้อันนี้เหรออันอย่างว่ามันมันมีไงที่ว่าเขายังบอกบางทีเงินมาจัดหนักยังมาครับเออเออนั่นคือที่ว่าประวัติก็แบบนี้เคยได้ยินเงินไหมนะโอ้มาได้ยินเหตุเนี่ยกาทศทศทศนั่นค่ะเพราะว่าได้ยินพระครูอู้อย่างไปเดียวนะเดินนั่นค่ะมีตัวจ่ายดีอ๋อมันเคยกล่าวถึงเรื่องพ่อเมียว่าผู้ใดเจ้าเนี่ยดีนะกันเนาะเออนั่นผมว่าเออเออเยอะเยอะทศลูกที่ไหนแหมอ๋อแล้วเรียกที่ว่าโดนถูกนี่ก็ไม่ได้ยินครับเนี่ยมันได้ยินของอันพระอันนั้นเทวทัตอ่ะพระเทวทัตนะที่พระเจ้าในเฮียนโกคอถวายนะเออ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 แม่ไม่นะพระครูแม่ไม่มาแม่ชีก็แม่ไม่อันนั้นอันพระครูปังอ่ะล่ะแม่ชีพักแม่ชีพักปังแม่ชีปังอ่ะล่ะแม่ชีปังหน่วยพักปังอ่ะอันอย่างใหญ่เลยแม่ชีเทียบเลยแม่ชีกัดเจี๊ยบแม่รู้ไว้ดีดีแม่ชีกัดเจี๊ยบอย่าเออแม่ชีกัดเจี๊ยบแม่ชีเจี๊ยบโอ้เฮ้ยยี่ก็มีเขาเข้าอย่างใหญ่แม่ชีสุดแดงแค่เดือนนี้หลายอย่างเลยนะบอกมันเรื่องมาเลยเลยก็เดียวมาหามะเออมาตั้งอันน่ะมันปิดไปไม่ได้ไอ้อันน่ะโจทีน่ะเออเนาะโอ้โหยังไม่เจี๊ยบนั่นโอ้โหต้องกล้าขายก่อนถึงจะล่ำจะรวยอือผมดูไปเจียผมกล้วยกินไปต้องไปอ่ะเออแกเออแกเออแล้วมันอะไรอะไรอย่างไรอะไรนะมันต้องมาเขาลุกไปดิลุกถ้าเขามีวิทยุเขายุ่งกันนะได้แต่ก็ผมว่าถ้าถืออะไรอย่างลุกลุกโล่มโล่มไปดิขึ้นไปใหญ่ไอ้ยังมาเปลี่ยนเออมาเปลี่ยนตามพระวินัยผมมดไม่ได้ผมไปถ่ายแต่พระครูมันนะพระครูจะว่ามันมีแต่พระบอกว่าทำไมได้มาใหม่ดิ๊กๆเลยมาใหม่ดิ๊กๆลุลุลุเนาะลุไปดีๆว่าครูบอกเอาแบบที่มันจะแตกแบบนี้กันนี่กันฟังของเฮาเนี่ยกันเนาะครับครับโอ้จ้าทุกวันเตะนะพ่อครูดีมีสุขเนอครับเออเฮามีวิทยุก็ดีไปอย่างในจีนเนี่ยบอกกล่าวกำมันเฮาก็จะไปฮู้ไปซอกคำตอบที่ไหนศรัทธาญาติโยมเนาะเออมาเป็นอย่างเป็นอย่างก็นั่นก็ปลดใจไว้ผมยาวอันนี้ก็เป็นแม่ชีแต่งผ้าสีแดงแม่ชีพักปังอยู่อ่ะเออหน่วยพักปังอ่ะเวลามันเปื้อนมือมันแดงหมดลึงหน่วยพักปังเป็นละอ่อนเนี่ยเป็นเล่นเอาเป็นเล่นตาหน้าตาตากันเออโอ้น้อหน่วยพักปังอ่ะ0998366322อ้าวมีเข้ามาโทรหากันเจริญปอนเจริญปอนนมัสการเจ้าเออ
ยายคำยายคำยายคำบ้านต้นเปายายคำบ้านต้นเปาแม่นกอบ้านบักขจักหืมก็ว่ายายเกี้ยวฮะดีได้ดีละยายก็ยายก็เอาแดงอ่ะอ๋อดีดีอ่ะได้ยินทีเนาะแล้วต้นบดมันหมึกจ้ะตกอยู่ตกอยู่ก็ว่าจะตกแดงตกแดงตกอยู่กะสันน้ำแดงช่วยช่วยนะอืมแล้วแต่เจ้านี่ก็ข้าวห้องนะเจ้านะโอ้แต่เจ้าก่อนไงฝนอ่อยหรอได้รอนะฝนซึ้งหรอไม่ก่อนช่าง5เมตรอยู่นับได้อยู่แหละได้อยู่นั่นนี่เนาะตกหมก5เมตร10เมตรเนี่ยเนาะฟังแต่เจ้าแล้วก็ฟังแต่เจ้าอ่ะมันรอบหนึ่งแล้วฟังรอบแรกแล้วฟังกันไปเนอเมื่อคืนก็ฟังอ๋อดีเบิร์ดก็เน้นลักอ่ะเบิร์ดอ่ะเจ้าวัดถ้าชิงเหรอวัดอย่างโหดูต่างฟังดูต่างฟังเนาะม่อนเนาะไรเหตุจับจุนแล้วนะเอ็ดเจ้านี่เออม่วนเนาะม่วนลายโตนม่วนดีเบิร์ดก็ฟังเน้นลักเนอะถ้ากันเน้นลักก็ฟังเนี่ยวันการเบิร์ดมาหนึ่งนะชาตุลุงย้องอ่ะวันพัดกับตุลุงย้องอ่ะยินดีเนอะเอาแล้วมาแล้วจ้าเจ้าชาตุก็เน้นลักเขาก็เปิดโอกาสให้เปิ้นเนาะเปิดโอกาสให้เปิ้นได้มาอย่างน้อยกับเป็นแห่งใจสำหรับหลายๆคนคนดีร่างกายดีก็ยังบ่ฟันฝ่ายังบ่ต่อสู้เน้นลักนี่เปิ้นเป็นผู้พิการทางสายตาเขาก็ควรจะให้กำลังใจนะโยมพิสมัยเขายังโมเนี่ยเปิ้นมีความมุมานะอดทนก็ควรดีไปว่าคือกันบันทอนกำลังใจกันเปิดโอกาสให้เปิ้นกะเปิ้นมีเวทีแสดงออกแล้วเขาก็มีอย่างที่หลากหลายตัวเปิดโอกาสให้ผู้พิการเปิ้นได้แสดงออกมันก็หลากหลายดีโลเขาฟังเปิ่นกะฟังเปิ่นเอาส่วนที่เปิ่นอู้นั่นมาพิจารณาที่เป็นธรรมะ0998366322เอามีก็เข้ามาจะอู้จะจาขอเจริญปอนโทรเข้ามาเอารับสายไว้ค่ะเจ้าแม่เห็นเรื่องคำร่างใจเนนอยู่ด้วยคนเทศจะดีเนาะระวังเนอะดูเจ้านมดูเจ้าน้อยหมดแล้วแม่ดูข่าวอ่ะมาไปครอบครัวเอาลูกสาวมาล่อแล้วก็ทายเม็ดเมเปิ้ลอ่ะล่นกันวุ่นว่าวุ่นไว้เนาะแม่อินดูเพิ่นอยู่ในบ้านไปล่อเพิ่นเนาะน่ะไม่คิดทักปังนี่แต่คืนแม่ก็ดูเนาะยิ่งได้ก็มีแฮนด์โมดแต่ประเดี๋ยวจะยิ่งเขาหากินกับตู้กับผ้านะธรรมดาตู้นมตู้นมตู้น้อยเทศดีนี่ระวังก็ดีเนอะจะมาลายใดมันนมแล้วเท่าแล้วเขาแก่แล้วเท่าแล้วแม่ดูตู้ผ้านมน้อยเนี่ยเป็นล่อเปิ่นแล้วประทายเบกเมย์เปิ่นอ่ะโอ้ยโบมามัวน่ะท่านพระครูตกมาตกมาเตอะเจ้าฝนจะตกไหมล่ะเนี่ยนี่รู้อยู่บ้านเปลืองกระทานฟังตุ๊เจ้าเทศอย่างเดียวเออน่ะกะเติมทานอย่างเดียวไปการประเมินกับไม่ได้ท่านเอออย่างอ่ะอย่างโควิดมันมาลูกมันเอาแม้ถูกได้นี่การอ่ะคัดกรองแม่ไปตึกหัวบ้านอ่ะเนาะเออใช่หน้ากากเหรอกะเจ้าใส่กะแม่แคลนหัวบ้านในคนนี้ของกินอย่างเออแม่มาไปการประเมินหรอโควิดมันระบาดไปเอาอันเอาอันชุดคุมนะกะชุดคุมกันฝนอ่ะคนเราอย่าไปล้อเมียก่อนนะถ้ากันฝนแล้วก็ชุบมากันนอกให้ยะ
ว่าเป็นปีอากาศท่านสาธุสาธุไปกัดเนาะข้าวสาธุใส่อันผ้ากันฝนสีเขียวหมวกกันน็อกสีแดงนี่ก็ได้เนาะเจริญปอนจากที่ไหนแม่ฟองคุณดอนสีโฮมลีลีวิทยุเหรอแม่ฟองเช้าวิทยุมันดังหอนว่องว่องแน่ดีแล้วว่าจะได้ฟังอยู่เนอะแม่แก้วหลับได้โทรบอกนอนอยู่บ้านเพราะว่าเขาตื่นเดี๋ยวนี้ก็ฟังอยู่กะเดี๋ยวแม่แม่มาปลูกกระไทไห้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ไห้บุ่นกะเจ้าจะไข่กับได้ขายโควิดโควิดยังกูกี้มีหลุมกันถึงเอาไปมัดกะมัดเป็นปุ๊กเอากะมัดเป็นปุ๊กสองสามหัวเอากะผมมาห้าพ่อก็ขายกับน้อยกับน้อยกันอ๋อวันนี้ให้เชื่อขายออกไปไหนฮะฝากฝากกับลุงด้อยมันก็กินข้าวโก่หนึ่งเลยเออโอนเอาลุงว่ากินข้าวโก่หนึ่งลำนะเป็นเรื่องเนี้ยไปต้านไม่เป็นไหวได้สักสองสามครั้งก็ปวดใหญ่ไปเลี้ยงสูงในตอนวันที่สามสิบหนึ่งจะไปกันนะอดทนหน่อยแม่เฮ้ยเนอะมาจากว่าใครเฮ้ยต้นหมูคนไปหันเล่นหลักเขาอะตาบอดกัดกระดานบอดน่ะมันเสียลูกเก่งอีนะเขาอินดูปนนะเกิดป้าเขาไปย้ำเนี่ยจึงได้หันอยู่รอจัดจัดอยู่ถ้าขี้คายแล้วเขาบาดเจ็บดำหัวละเขาจะเป็นอย่างอื่นไปเขาจะเป็นงานบุญอย่างอื่นไปเนาะจัดจัดอยู่ถ้าคนขี้คายนะความตั้งใจญาติโยมเขามีอยู่จัดอยู่แต่บ่ใจเป็นดำหัวละอย่างเจริญปนจากดังใดจากเมืองน่านเจ้าโอ้เมืองน่านเนี่ยเจ้าเมืองน่านอำเภอหยังอำเภอนันน้อยเจ้าอำเภอนันน้อยอยู่บ้านหยังอุ้ยบ้านเจียงของเจ้าอ๋อบ้านเจียงของเนาะได้ยินชัดก่ออาจารย์ชุดินแม่เจ้าแม่เจอยังแม่เจอยังแม่ดีอกดีใจดีใจแม่อยู่กับธรรมะอย่างเดียวน่ะแม่แม่เสาลีแม่เสาวลีแม่ยังก็แม่เสาวลีแม่สาวลีเจ้าอายุเท่าไรแม่สาวลีอายุ86ว่าเจ้าแปดสิบหกพศ77ฟังกันตลอดฟังทุกวันเจ้าจริงวันจริงหมอวันมาคืนหนอฟังแล้วสบายใจอยู่กับธรรมะอย่างเดียวนะแม่นะสุขอกสุขใจเนาะใจให้เธอยินดีนักถ่ายทอดธรรมะมาเธอยายครั้งอินดูปนน่าใจอินดูเป็นน้องเมืองน่านแห่งเมาะอาจารย์ชุจินแม่เจ้ามาพระครูชุจินนะใจไปช่วยเพิ่นเนาะก็เดี๋ยวจะช่วยเพิ่นอยู่เจ้าเดี๋ยวจะช่วยเพิ่นใจไปช่วยเพิ่นน่าก็เพราะว่าเพิ่นก็ใจเนาะใจไฟฟ้าเนาะใจไฟฟ้าต่อใบอนุญาตอย่าต่ออายุใบอย่าโอ้ก็จะใจนักนะเจ้าเจ้าเข้าใจอยู่เจ้าเข้าใจยินดีเนออุ้ยเนอเจ้าขอบคุณมากเนออาจารย์โอ้ยยินดูคนเฒ่าเนาะเอ้าเจริญปอนเจริญปอนจากที่ไหนจากทางใดจ
จ้าจากตังใดโยมอ๋อโทษจากไหนเออเฮาก็แม่นแล้วแฮแม่นเนาะแม่นเนาะเออเจ้าแม่ปิดวิทยุแฮอ๋อแล้วก็อู้กับวันนี้มาออกอากาศค่ะเออก็อู้กับโทรศัพท์นี่ก็จะไปมาฟังวิทยุก็เออเออแม่เฮ้ยฟังเฮานี่แฮเจ้าฟังวิทย์ฟังโทรศัพท์นี่แฮะเออได้ยินแล้วเนาะไอ้แม่โทรจากไหนโทรจากแม่ใจนี่เจ้าอำเภอแม่ใจเจ้าอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาพุ่นกะเออแม่ใจนี่บ่อยเออนั่นแม่ใจเนี่ยก็นึกว่าอันอำเภอแม่ใจไปว่าชื่อแม่ใจบ้านแม่ใจอ๋อบ้านแม่ใจบ่อหินแล้วแต่บ้านแม่ใจใต้อ๋อแม่ใจใต้อำเภอหยังอ่ะอำเภอฝางอ๋อบ้านแม่ใจอำเภอฝางเอออีกอ่ะอายุเท่าใดอุ้ยอายุ80แล้วโอ้80แล้วเจ้าตะกี้ไปเอี่ยวเมืองน่านบัดเดี๋ยวมาเอี่ยวเมืองฝางแต่เจ้าเออฟังกันมาเมินล่ะก้าหืออุ้ยอันไหนอ่ะเจ้าอุ้ยชื่อหยังอุ้ยอันอุ้ยชื่ออันแม่คำผงแม่คำผงอ๋อเจ้าแม่คำผงอีน้อเจ้าอยู่บ้านแม่ใจอำเภอฝางฟังเป็นได้ผ่องม่วนก็ม่วนเจ้าเออฟังฟังม่วนฟังเวลาได้ผ่องแม่เจ้าอ่ะแม่เจ้าฟังก็แม่เจ้านี่มันได้ฟังอีดกะลูกเออแล้วกันยังมันยังลูกเจ้าลําไปกะแม่เจ้ามันได้ฟังก็มาฟังมันแรงเอาเนาะแม่เจ้าก็ฟังนอนฟังเออเบิดเมื่อคืนก็ฟังแหมเนอะเจ้าเบิดเมื่อคืนนะเจ้าเออแม่อุ้ยคำผงเจ้าจกดีเนอะอุ้ยเจ้าบุญฮักษาเนอะเจ้าเจ้าดีมีสุขแม่อุ้ยคำผงวะอยู่เมืองฝางผู้นี่แม่ใจเนอะวะอำเภอแม่ใจพะเยาแปลว่าบ้านแม่ใจอำเภอฝางนะขอบคุณนะโอ้แม่อุ้ยอายุ70 80ไปเปิ้นอุตส่าห์กดโทรศัพท์มาหาคนเฒ่าก็ถ้าจะหายง่อมไปนะนี่ได้ฟังเทศฟังธรรมได้โทรหาตุเจ้าได้อู้ได้หยังก็เบาใจเปิ้นนี่อารมณ์ดีนี่คนเฒ่านี่เนาะสืบอายุไปเนาะสืบจะตายไปในถั่วฟังธรรมะโทรหาฟังรายการก็เป็นการสืบชะตาไปในตัวต่ออายุไปในตัวเจริญพรเจ้าพระวิสาเจ้าอ้าวอันนี้อยู่ตั้งใดอยู่แจงหอลินเมืองฝางเจ้าแจงหอลินเมืองฝางฟังชัดเจนก็หาตั้งปุ่นชัดเจนดีเจ้าบดบดเหมือนเหมือดก็แม่บ้าห้องขลึงเดียวนี่นะเจ้าฝนใกล้จะตกก็จะขึ้นนะเมืองฝางนี่เปิ้นจะได้กินเฮ็ดทอปก่อนแล้วลูกเจ้าตั้งยังไม่ตั้งไม่ริมเปิ้นพอได้กินแล้วลูกได้กินแล้วบ่เจ้าตั้งไม่ริมเปิ้นได้กินแล้วมันออกกาดออกกาดแม่มาไล่พุ่นเนาะเจ้าแพงนะ300สายกินมาไว้โยมมันอยู่วังเหนือโทรมาแต่เจ้าลิตร600ว่ะพะทบโอ้ตังวังเหนือชั้นแพง300สายก็เจ้าก็ยังว่าแพงแล้วนี่600โอ้ยได้เงินเดือนเนาะเจ้ากินเตื้อเนาะกินเตื้อกินเตื้อเจ้ารอลิตร100ปาย100ชาวอีนะรอลิตร100ปายเออ100ปายก็กินเนาะเจ้ายินดีเนอร์อุ้ยเนอร์เจ้าเจ้งหัวดินมังฝังเอาเหตุซิบสายไปแล้วเนาะ
ใส่สุดท้ายเจริญพรไปศาลเจ้าท่านอยู่ที่ไหนตั้งกกเจ้ากกบ้านกกกกะเจ้ากกกกกกกะคนเฮาไอ้ดีใจกะคนเฮาคนหนุ่มเฮาก็ได้เนาะคนหนุ่มก็ฟังคนหนุ่มก็ฟังหม่นอกหม่นใจเนาะมึงแก้ง่อมแก้เหงาเนาะกลับมาคืนเนาะดีแต่เปิดรับมาคืนห้องแล้วนะยาขนานเอกเนาะเจ้าเนี่ยธรรมโอสถแต่อันนี้นะจิตใจสบายมีหนังคิดหนังฮะฟังไปเพลินไปเจ้าวิสาจบดีเนอะจะตู้เจ้าจะตู้เจ้าแม่บุญแม่บุญกัดก้อมหายยาเอาลาไปก่อนตึกแม่บุญหายยากอกอกัดก้อมเจ๊กกกอกนะกกกอกกับกกกอกกับมาการนั่นนี่กะมาการนั่นอย่างกะสีอริยะเมตตามาการอย่างมูนี่เออการแม่ชีอันแม่ชีพักผังนี่ครับกกกอกมันมีแล้วกกกอกมันเป็นกระแสเด้อญาติโยมสื่อมันมาเป็นอย่างเป็นอย่างเออก็ว่ากันไปเอาฟังรายการธรรมะเขาก็มีสติเนาะพิจารณาเอาจะได้ลากันแล้วญาติโยมเผอแป๊บเดียว2ชั่วโมงก็อยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนเออที่ได้ติดตามรับฟังกันนะขอบคุณสถานีท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจด้วยที่เปิ้นได้เกาะสัญญาณเอาใจใส่ดูแลคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่ได้ฟังรายการสุขอกสุขใจทุกคลื่นทุกสถานีตัวเนาะปะกันทำไมวันผูกมาเจ้าอาตมาก็จะมาปะศรัทธาญาติโยมวันผูกตีสามถึงตีสามเกิ่งแล้วก็วันพุธบ่ายสามมาปะกันในรูปแบบของการสนทนาธรรมสำหรับวันนี้ขอเอากุลพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาปกโฮมรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาเอออยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเหมือนกันทุกคนทุกท่านเนอสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง